ตอนที่สองเหยื่อแล้วครับจะทุกท่านด้วยนะครับและอยู่ในการลินวิธีเปลี่ยนชีพนะครับผมมาต่อเลยดีกว่าฉันเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยความรู้สึกหมดแรงทำไมรู้สึกแย่อย่างนี้นะอู้จนท้องจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วโชคดีนะที่น้ำอยู่ใกล้ๆถ้าเข้าโรงเรียนไม่งั้นคงแย่แน่เลยแต่ว่าบรรยากาศแย่ๆนี่มันอะไรกันนี่มันยิ่งกว่าตอนที่เจอนายคนนั้นอีกหวังว่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะโอเคห้องเรียนดูต่างจากอื่นทุกคนในห้องต่างจับกลุ่มคุยกันจุกจิกจุกจิกเป็นพิเศษนะพอดีและเอมเห็นการมาของฉันทั้งสองคนก็รีบตบหมาฉันทันทีลันเธอเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะสงสัยรู้เรื่องแล้วเหมือนกันสินะเรื่องอะไรเหรอเอมก็เรื่องของวันไงวันเขาทำไมเหรอเอมเกิดอะไรขึ้นกับวันเหรอวันเขาโดนไฟลอกในโรงเรียนเมื่อคืนที่ห้องวิทยาศาสตร์ตอนนี้นอนอยู่ในโรงพยาบาลอาการหนักเป็นตายเท่ากันเลยอะโดนเผาไฟเลยวันเนี่ยนะว่าไงนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหรอไม่รู้สิแต่ตอนทำไมเสียงลันเบ้งหมดจ้ะไม่รู้สิแต่ทำไมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่หรือวันจะโดนไฟคอกได้ยังไงแต่ตำรวจก็ไม่คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะตอนที่กำลังหาหลักฐานอยู่ในโรงตอนนี้กำลังหาหลักฐานในโรงเรียนนั่นแหละอะไรไปอ่ะจะว่าไปยังไม่เห็นกลุ่มพวกวาสินีเลยนะหายกันเมื่อไหร่ยกกลุ่มเลยเนี่ยสงสัยยันนั่นนิสัยถึงยันนั่นจะนิสัยเสียแต่เพื่อนในกลุ่มเจ็บหลักอย่างนี้ก็คงต้องเป็นหัวกันบ้างแหละฉันว่าคงไปเยี่ยมวันที่โรงพยาบาลแหละมั้งนี่สินะสาเหตุความรู้สึกน่าขยะแขยงเมื่อเช้านี้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมที่จริงตอนเดโมเหมือนมีคาสินที่ว่าไอ้นั่นนะฉันนึกถึงเหตุการณ์ที่โรงเรียนเก่าของฉันเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้เหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนของฉันและอาจารย์ของฉันตายยกฉันแม้ฉันจะหนีรอดออกมาจากโรงเรียนนั้นได้แล้วมาย้ายอยู่โรงเรียนนี้เพื่อเริ่มชีวิตใหม่แต่เรื่องก็เลวร้ายยังไม่จบสิ้นและคนที่เป็นเหยื่อรายต่อไปของความเลวร้ายนี้ก็คือวันนะฮะมีแป๊กแป๊กดำๆนะทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเราด้วยนะ ตั้งแต่เธอย้ายมาโรงเรียนนี้ก็น่าสนุกขึ้นจริงๆด้วยสินะต้องขอบคุณเธอจริงๆที่ทำให้ฉันอยากมาโรงเรียนทุกวันแหมก็ลองคิดดูสิมันสุดยอดขนาดไหนกันนะกับการตื่นเต้นและมาลุ้นทุกเช้าว่าเอ๊วันนี้จะมีอะไรจริงจังขึ้นมาอีกนะอย่างการลุ้นเปิดของขวัญในงานวันเกิดเลยเหรอ พอได้แล้วพอได้แล้วน่าจะไปไหนก็ไปไม่งั้นจะชกนายแน่ไม่เป็นไรใช่ไหมลันไปฟังหมอนั้นพูดเลยมันบ้าเฮ้ยวันนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายจริงๆก็น่าจะให้หยุดเรียนไปเลยก็ดีนะไม่ได้หรอกเห็นตำรวจอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนปกติจะได้จับลูกคนร้ายได้น่ะแล้วนี่ก็เห็นว่ากำลังคุยกับผู้อำนวยการอยู่เรื่องสอบปากคำที่ทุกคนที่รู้จักวันด้วยนะอ้าวตำรวจก็สงสัยพวกเราเป็นคนร้ายหรือไงอ่ะไม่ใช่หรอกมั้งคงอยากรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อก็เหมือนในหนังไอ้แกก็ต้องการหาข้อมูลว่ามีเหตุจูงใจอะไรทำให้วันโดนทำร้ายหรือไม่ก็หาคนที่ไม่มีอะไรผิดสังเกตจนสื่อไปเจอคนร้ายได้ไงแกนี่บ้าหนังไปใหญ่แล้วนะนี่มันของจริงนะอ้าวแต่ในหนังเขาก็อ้างอิงมาจากเรื่องจริงเท่านั้นแหละวันตอนนี้กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลสินะอดคิดไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งที่วันต้องมาเจอแบบนี้เป็นเพราะตัวเราด้วยหรือเปล่าอาจเป็นเพราะสิ่งที่เรานำมาด้วยเอายังไงดีนะแหมไม่มีเวลาให้นั่นเลยนะขอพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะสิ่งที่นำมาด้วยนะผมก็ดูไปแล้วกันว่าจะเป็นอะไรแต่ผมก็พอรู้แล้วแหละนะครับก็มือว่ามี2ช้อยคือให้ไปเยี่ยมวรวรรณกับไม่ไปเยี่ยมนะแน่นอนครับเราต้องไปดูก่อนว่าถ้ามันเป็นความผิดของเราแล้วสิ่งที่นำมาด้วยเนี่ยเราก็ต้องไปเยี่ยมใช่ไหมเลือกเลยเราจะหนีไม่ได้สิที่สำคัญกว่านั้นวันเป็นเพื่อนร่วมห้องเรานะไปเยี่ยมวันที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าแต่ว่าจะไปกันแค่3คนดีไหมนะหรือช่วยคนอื่นไปด้วยดีนะครับมีชนกรกฎไปเยี่ยมวัน
มันไปกันแค่3คนก็ได้มั้งไม่ต้องชวนกรกฎหรอกจริงมั้ยเออไปแค่3คนแหละนี่อันนี้เราไปเยี่ยมวันกันมั้ยอ่ะนั่นสินะไปสิงั้นเดี๋ยวแวะซื้อของฝากให้วันเขาก่อนไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะงั้นตกลงตามนี้นะหวังว่าวันคงจะไม่เป็นอะไรมากนะโอเคเราก็เดินทางไปเยี่ยมวันที่อันนี้ก็เป็นรูปจากโรงพยาบาลที่ก๊อปไปเนี่ยยินวันนั้นเอนีและฉันก็ได้มาเยี่ยมวันที่โรงพยาบาลพวกฉันนำช่อดอกไม้มาด้วยแต่ว่านางพยาบาลไม่อนุญาตให้พวกเรานำเข้าไปในห้องผู้ป่วยแต่ก็ยังดีที่สามารถวางดอกไม้ไว้หน้าห้องของเธอได้ไม่รู้เลยว่าวันอาการหนักขนาดนั้นเนาะนั่นสิไม่รู้จะกลับมาเรียนได้เมื่อไหร่นะมันคงทรมานมากเลยฉันนึกพลางมองช่อดอกไม้ด้วยมือและแต่หวังว่าเมื่อวันเห็นช่อดอกไม้นี้แล้วจะรู้สึกดีขึ้นบ้างเอถ้าจำไม่ผิดนางพยาบาลบอกว่าห้องของวันอยู่แถวนี้สินะฉันมองไล่ป้ายเลขห้องเพื่อพยายามหาห้องของวันแต่พวกฉันทั้ง3ก็ต้องหยุดชะงักด้วยความตกใจอ้าวกดอ้าวกดอะไรอ๋อก็แล้วกดอ่ะสวัสดีครับคุณมาเยี่ยมวันกันเหรอแต่เบาหน่อยนะวันเขาหลับอยู่นะกรกฎพานิชกูลพูดตอนที่จะวางหนังสือที่ถือในมือรางวงตัวใกล้ๆประตูแล้วลุกขึ้นต้อนรับพวกเราแล้วกดมาได้ยังไงก็คงมาเยี่ยมถึงเราไม่ชวนไปมันก็มาใช่ไหมเออโอเคเราสองคนมองหน้ากันแล้วเช็คตัวเลขป้ายหน้าประตูอีกครั้งเป็นห้องวันไม่ผิดแน่นอนกดนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าห้องวันช่างหน้าแปลกที่ท่าทางของเขาดูเหมือนไม่เหมือนกับคนแปลกหน้าเลยแม้แต่น้อยดอกไม้สวยดีนะกรกฎพลางมองช่อดอกไม้ที่ฉันถืออยู่เออคือว่านี่คือขอบใจนะผมจะเอาไปใส่ใจกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวซะก่อนพอดีเลยตอนวันเขาตื่นจะได้เห็นอะไรสวยๆให้มันสดชื่นได้ขึ้นได้บ้างจะไม่ควรทำตัวตามสบายเลยนะ พูดแล้วกฎก็รับช่อดอกไม้มาจากฉันคว้าแจกันบนโต๊ะหน้าห้องผู้ป่วยและเดินหายไปหายอะไรวะเดินหายเข้าไปในห้องน้ำใกล้ๆอ๋อโอเคนี่ฉันว่ามันแปลกๆแฮะทำไมกดถึงมาอยู่ในห้องนี้ได้นะแถมยังทำท่าทางอยากจะเป็นแฟนกันเหรออ่ะไอ้อะไรเนี่ยทั้งสองคนอยู่ซุบซิบทันทีที่เห็นกรกฎเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับแจกันในดอกไม้ในมือกรกฎเดินมาจุดตรงหน้าประตูก่อนที่จะวางแจกันดอกไม้ลงบนโต๊ะข้างๆเมื่อวางแจกันดอกไม้เสร็จเขาก็ค่อยๆวางมือบนประตูห้องคนไข้อย่างแผ่วเบาแล้วมองไปที่ประตูบานนั้นด้วยสายตาอันเศร้าสร้อยสีหน้าของกฎดูเจ็บปวดมากเลยเขาคงเป็นห่วงวันมากจริงๆสินะวันเขาจะเป็นอะไรมากไหมกฎก็ตอนนี้วันเขาค่อนข้างอาการหนักนะไม่รู้เหมือนกันว่าหมอจะถอดเครื่องช่วยชีวิตพวกนั้นออกได้เมื่อไหร่เครื่องช่วยชีวิตเนี่ยอาการของวันหนักขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยกรกฎนิ่งเงียบไม่พูดอะไรไปสักพักนึงก่อนจะหันหน้ามาทางพวกเรา3คนไหนๆพวกคุณก็มาทั้งทีผมอยากให้เข้าไปบอกวันหน่อยว่ามีเพื่อนมาหาวันเขาต้องดีใจแน่ๆเลยถ้ายังไงจะเข้าไปเจอวันด้วยกันไหมครับไหนๆก็มาแล้วก็ไปเยี่ยมหน่อยละกันนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าสภาพของเธอเป็นยังไงกดเข้าไปอย่างที่กดเขาว่าเฮ้ยเสียงก็แล้วกดแยกเสียงไม่ออกแล้วอย่างที่กดเขาว่าไหนๆก็เราก็มาแล้วเราเข้าไปเยี่ยมน่าจะดีกว่านะได้สิพวกเรามาเยี่ยมวันนี่นาใช่ไม่ได้เจอวันก็เสียเที่ยวแย่สิขอบคุณทุกคนมากนะครับแต่จะเข้าไปพวกเราต้องเปลี่ยนชุดอะไรหรือเปล่านะคงต้องมีการป้องกันการติดเชื้อใช่ไหมเดี๋ยวตามผมมาทางนี้แล้วกันต้องสวมชุดที่นางพยาบาลเขาเตรียมไว้ให้ก่อนที่จะเข้าไปนะครับล้างมือใส่ชุดนั่นแหละคือการที่โดนไฟไหม้คือแผลข้างนอกผิวหนังข้างนอกจะถูกเผาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดแล้วทีนี้เชื้อโรคมันจะเหลือกดอยู่ทางภายในนะครับผมก็ถ้าไม่ได้ป้องกันดีๆเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกเชื้อโรคเข้ามาแล้วก็ทำให้แผลพวกนั้นอาจจะเน่าได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะฮะโอเคเข้าไปแกล้งมาถึงก็เจอผ้าพันมือนะฮะเป็นเดกุหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป
ภาพที่เห็นทำให้ฉันสะดุดกึกร้าวด้วยความตกใจร่างของวันที่นอนอยู่บนเตียงทั้งร่างถูกพันด้วยผ้าพันแผลรอบๆยังมีสายต่างๆเราอยู่ยังแต่ไปหมดก็ถูกไฟคลอกอะนะฉันมองไปที่นีและเอ็มใบหน้าของทั้งสองทำให้ฉันรู้ว่าเธอตกใจไม่ต่างกันวันเพื่อนๆเขาเอาดอกไม้มาเยี่ยมเลยรีบตื่นขึ้นมาเร็วนะคะในขณะพวกเรา3คนตกใจจนไม่รู้จะพูดอะไรกรกฎกลับเดินเข้าไปหาวันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแม้ว่าวันจะไม่รู้สึกตัวแต่กฎเขาพยายามเข้มแข็งไม่อยากแสดงความเศร้าสร้อยให้วันเห็นสินะกฎนายมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่ะผมน่ะเหรอก็ตั้งแต่เมื่อคืนที่รู้ข่าวแล้วล่ะอ๋อก็ถึงว่าวันนี้ไม่เจอกฎที่โรงเรียนเลยอ๋อมันคืออ๋อคือวันนี้มันไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนถึงชวนไปมันก็ไม่อยู่ใช่มั้ยก็ประมาณนั้นแหละอยู่ดีๆบรรยากาศอึดอัดขึ้นมาเฉยเลยฮะไม่เห็นท่าทีของพวกเรา3คนกดก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยลูบมือเบาๆไปที่ตามต้นแขนของวันที่ผ้าที่พันผ้าเอาไว้อ๋อครับกดเหมือนจะสังเกตเห็นผ้าพันแผลที่หลุดออกมาจากตรงข้อมือจนผูกมาให้เรียบร้อยผมเข้าใจว่าพวกคุณคงมีคำถามเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกดีกว่านะครับฉันเอมนี่ต่างมองกันอย่างเลิกลักก่อนที่จะหันกลับมาที่กรกฎและพยักหน้าเป็นคำตอบสองคนนี้มันคบกันเหรออ๋อพี่จริงก็ไม่ได้ตกใจนะก็รู้แล้วล่ะอ่านนิยายมานะฮะใครอ่านนิยายแล้วก็จะรู้ตอนจบส่วนหนึ่งนะฮะผมแล้วไอ้ตรงนี้มันอะไรเหมือนมีคนมองแบบแหกมองอยู่ตรงเนี้ยหลังจากที่พวกเราคืนชุดอะไรวะคืนชุดคลุมให้นางพยาบาลทำให้และความสะอาดก็เชื่อโลให้เรียบร้อยพวกเราก็มารวมตัวกันที่หน้าห้องของวันอีกครั้งผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็พูดตรงๆเลยแล้วกันนะที่จริงผมกับวันเราสองคนคบกันอยู่นะครับเอ๊ะแม้พวกเราแอบสงสัยอยู่แต่เมื่อได้ยินคำจากปากโกรธตรงๆก็อดตกใจไม่ได้อยู่ดีฉันเองก็ตกใจเล็กน้อยแต่เอ็มกับดีดูจะเหมือนตะลึงกับความจริงนี่มากกว่าประหลาดใจแล้วสิไม่แปลกหรอกนะพวกเราสองคนไม่เคยบอกใครเลยเรื่องนี้วันเขากลัวน่ะกลัวได้หรอกดเขากลัววาสินีจะไม่พอใจนะสิคุณทุกคนก็น่าจะรู้ว่าวาสินีเขาเป็นคนยังไงเขาไม่อยากให้ใครมาเด่นเกินหน้าเตือนตาหรอกแต่วันเขาก็ดีเหลือเกินไม่อยากทำร้ายจิตใจใครเขาเป็นซะอย่างนี้แหละแต่จะคอยห่วงคนอื่นจะไม่สนใจเรื่องของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกับใครก็ตามถ้าเลือกได้เขาได้ยอมเป็นคนลำบากแทนหรือซะเองโหแล้วอย่างนี้พวกนายจะไม่อาจแย่เหรอแรกๆผมก็ไม่ยอมหรอกนะจริงๆแล้วผมไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงแต่พอเรามาคิดดูถ้าคุณยังวาสินีรู้เรื่องเข้าเธอต้องพยายามทำให้เราสองคนเลิกกันแน่ๆไม่ใช่เพราะวาสินีเขาชอบผมหรอกนะแต่เธอจะยอมไม่ได้ที่วันที่เธอแสนจะดูเด่นขึ้นมาบ้างจนวันก็คงต้องเลิกกับผมตามคำสั่งของวาสินีต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆผมขอเลือกที่จะยอมเก็บเรื่องผมกับวันเป็นแฟนกันเอาไว้เป็นความลับดีกว่าบางทีผมอาจจะผิดเองที่ได้ไปเลือกหลงรักคนที่จิตใจดีงามขึ้นไปพูดจบกรกฎก็มามองไปที่ห้องผู้ป่วยของวันอีกครั้งด้วยสายตาเศร้าสร้อยอยู่ที่โรงเรียนก็แทบไม่ได้ใช้เวลาคนรักได้แต่พออยู่ด้วยกันคนรักกับมันบาดเจ็บแบบนี้มันคงเป็นเรื่องที่ทรมานมากสำหรับเขาจิตกระขัดเจอใจเรื่องวันด้วยนะกดแย่เนาะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกและผมก็พอได้ว่ามันเป็นฝีมือใครเอ๊ะสีหน้าและน้ำเสียงของแผ่นนี้ครับมือของเขากำเนิดในความโกรธตอนนี้กูเดาลงตัวละครไม่ออกเลยเนี่ยใครกันโกรธใครทำเรื่องแล้วแบบนี้ได้วาสินีมีคนเดียวเท่านั้นแหละวาสินีว่าสินีปลั่งกระทนนาสกุลวันหน้ากลุ่มที่วันอยู่ด้วยผู้หญิงที่อยากเด่นยิ่งกว่าใครและคิดว่าตนมีอำนาจเหนือใครก็ฉันยังจำได้ว่าเธอเป็นคนฝากรอยแดงๆบนแก้มของวันเอาไว้ด้วยเงี้ยแต่ถึงว่าสินีจะทำร้ายร่างกายวันก็จริงแต่เธอจะเลวร้ายถึงขนาดพยายามฆ่าวันเลยเหรอเราควรจะพูดอะไรหรือเปล่านะฟังผมว่าปกป้องว่าสินีเห็นด้วยกับกรกฎฟังเงียบผมว่าฟังเงียบดีกว่าเป็นกลางก็น่าจะดีสุดนะโอเค
ราเป็นนักเรียนใหม่คงไม่รู้อะไรมากตอนนี้เราฟังกฎไปเงียบดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าพวกคุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่านะมีครั้งหนึ่งเหมือนวัชินีแต่ละแค่ละใครเรื่องผมกับวันเข้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันก็โดนจับกดน้ำในอ่างล้างหน้าในห้องหญิงชั้นห้องน้ำหญิงชั้นสองเลยนะเอ๊ะเมื่อกี้กูเปลี่ยนชอยได้ไหมกดน้ำเลยเหรอมันต้องสาบานว่าไม่มีอะไรระหว่างผมกับวันนั่นแหละวัชินีเขาถึงจะยอมปล่อยวันออกมาเมื่อวันนี้ตอนนี้ผมก็ไปคุยกับวันก่อนที่จะครูเข้าสอนผมเห็นวัชินีจ้องวันเขม่งเลยเลยต้องรู้แล้วแน่เราสองคนเป็นแฟนกันแล้วทำให้วันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วมั่นใจอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะวัชินีอาจจะแค่บังเอิญมองไปที่วันก็ได้นะไม่หรอกผมพยายามติดต่อวัชินีดูแล้วถึงขนาดไปหาเธอที่บ้านด้วยซ้ำที่บ้านเธอก็ไม่ยอมไม่เจอผมทั้งที่เธออยู่ในบ้านแท้ๆเธอต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันแน่ๆผมจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดมายาบัตรมายาคุนี่คือแค่ทำเฟดดำตรงตายก็ถือว่าโกรธแล้วใช่ไหมจะรู้สึกเสียวสันหลังวูบขึ้นมาสีหน้าของกดกับประโยคสุดท้ายของเขามันเต็มด้วยความเครียดแค้นความแค้นที่ต้องทนเห็นคนที่ตนรักประสบกับชะตากรรมอันโหดร้ายแบบนี้ความแค้นที่ดูมากพอที่จะผลักเขาให้เขาทำอะไรไม่คาดคิดฉันเอมและนีได้แต่มองหน้ากันต่างคนต่างไม่รู้จะพูดอะไรกับกดดีก็ปล่อยมันไปฮะทำให้มันโกรธไปนะฮะเอามาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่น่าเชื่อเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่โรงเรียนเราเกิดเรื่องแปลกๆอย่างนี้ขึ้นหรือว่าเรื่องที่หนุ่มในฝันของสาวๆเป็นแฟนกับป้าแว่นกันล่ะก็ต้องเรื่องที่โรงเรียนสิแต่เรื่องของกฎกับวันเป็นแฟนกันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะนั่นสิเนาะเห็นยิ้มอย่างนี้มันต้องเด็กจนโตไม่เคยเปลี่ยนใครจะเชื่อว่ามีแฟนของอื่นเขาซะอีกอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะว่าต้องสองคนไปรักกันตอนไหนที่จริงฉันว่าใครก็ได้เห็นวันอยู่กับวัชินีบ่อยๆเข้าคงเขารักวันเองนั่นแหละแต่ว่ามีให้เปรียบเทียบระหว่างนางเอกกับตัวอีกฉากไอ้แกฉันเกิดนี่ได้ยินแกพูดประโยคก็อดหัวเราะไม่ได้ช่วยบรรยากาศตึงแก้ก่อนหน้านี้ค่อยๆเบาลงแต่วันก็นี่ก็แปลกนะไม่รู้ทนคบกับพวกแกวาสินีได้ยังไงกันตอนแรกฉันก็นึกว่าพอย้ายโรงเรียนแล้วจะเลื่อนหนีไปซะอีกที่ไหนได้ก็ยังตามกลุ่มกันมาอยู่ดีพวกวาสินีก็แย่เหลือเกินคอยกันแกล้งขู่วันเขามาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ยอมเลิกนั่นสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันจะทนคบกับพวกนั้นตั้งแต่นั้นไปทำไมพวกวาสินีเองก็ได้ใจกันไปใหญ่จากแค่เคยทำร้ายร่างกายก็ยิ่งแรงขึ้นตัวกระทั่งฆ่าแกงอะไรที่นี่เลยแต่เรื่องราวนี้เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เหรออ๋อฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้น่ะฉันหมายถึงเรื่องที่กดเล่าให้ฟังอ่ะเรื่องที่ยายวาสินีจับวันกดน้ำบังคับให้สาบานพูดเรื่องกดไงอ๋อนั่นสินะไม่รู้ไปโกรธแค่อะไรวันเขานักหนาฉันเคยเข้าไปห้ามแต่ท่านอะไรนะฉันเคยเข้าไปห้ามแต่ก็โดนด่าว่ายุ่งอ๋อโดนสาดเสร็จแถมยังขู่ไม่เอาไปฟ้องครูอีกด้วยนะแต่พอไม่มีใครแต่พอไม่มีใครทนเรื่องของวันก็ไปบอกครูวันก็พอไปบอกครูวันก็ปิดปากเงียบแถมปฏิเสธอีกต่างหากสงสัยจะโดนวาสินีขู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันว่าไม่ได้โดนขู่หรอกวันเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยแหละนางเอกเกินไปหลังจากที่เพื่อนๆในห้องเคยสงสารว่ากลายเป็นชินยาวาสินีก็เลยนั่งสต็อปไปเลยไงล่ะฉันว่าเผลอๆเรื่องประเด็นคราวนี้พวกนั้นอาจจะรู้เรื่องได้ซ้ำไปอ่ะเงียบมันคู่ตอนนี้ได้ฟังทฤษฎีของเอมก็พออึ้งจนไม่รู้จะพูดอะไร อะไรกันเล่าก็เห็นอยู่ว่าปกติแล้ววันน่ะจะติดกับพวกเยาวศรีนีขนาดไหนเนี่ยแล้วห้องวิทยาศาสตร์ตอนดึกคนดีๆใครเขาจะมากันก็ใช่นะครับถ้าเจอไอ้หุ่นในห้องก็น่ากลัวพอแล้วแต่ก็มีพวกชอบหาเรื่องเท่านั้นแหละแล้วไอ้คนแบบนี้นอกจากพวกเยาวศรีนีแล้วก็นึกถึงใครไม่ออกเลยสักคนน่ะในครั้งหนึ่งเป็นอีกครั้งที่ฉันและหนีเงียบไม่ตอบอะไรแต่คราวนี้ไม่ใช่ตกใจแต่เป็นเพราะเราสองคนเริ่มเข้าใจสิ่งที่เอพูดและดูฟังดูมีเหตุผลใช่ไหมล่ะฉันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันก็แปลกๆนะต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยแต่ช่างเหอะไม่ใช่เรื่องเราสักหน่อยอ่ะไปหาช็อกโกแลตกินกันเถอะได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านขนมเปิดใหม่ไปลองชิมกันดีกว่านะเอาไปนู่นแล้วเนี่ยเอมนี่ชักจะบ้าไปใหญ่แล้วไปเถอะลัน
โอเคก็ไปกินช็อกโกแลตน้ำสำราญกันนะตึงตึงโอ้เจ้าทันใดนั้นเจ้าก็สะบักถึงความสะอิดสะเอียนมันความรู้สึกที่ฉันเจอมาตลอดช่วง 2-3 วันนี้ฉันเหลือบหลังหันไปมองไปยังทิศทางของความรู้สึกที่พุ่งออกมาและฉันก็ได้เห็นเงาใครบางคนกำลังเดินอยู่อีกฝั่งของถนนตึงตึงตึงนะการินน่าดูจิตมากเลยนั่นมันการินฉันจ้องมองไปยังเด็กหนุ่มประหลาดคนนั้นคนที่คอยมาป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆและทำให้ฉันต้องเจ็บปวดกับคำพูดร้ายของเขาดูท่าทางเขายังจะมองไม่เห็นฉันเขาหันซ้ายหันขวาเพื่อดูทิศทางมาสักพักแล้วตัดสินใจเริ่มเดินออกห่างออกไปนี่มันต้องไม่ใช่เรื่องเอื่อนแน่ๆการที่เขาตามมาถึงโรงเรียนที่วันอยู่ก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่ากายเรียนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆแต่คงมีหนทางเดียวที่ทำให้ฉันมั่นใจได้ว่าความคิดของฉันถูกต้องนี่เอมฉันเพิ่งนึกออกได้ว่ามีธุระนะจ๊ะพวกเธอกลับไปก่อนเลยนะเฮ้ลันเดี๋ยวก่อนสิอะไรของเขานะเฮ้ยเหนื่อยอ่ะกูว่าเหนื่อยเนี่ยการที่ไล่ตามเรากินทุยการที่ไล่ตามกาลินนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ฉันคิดเลยเขาเดินเร็วซะจนไม่มีโอกาสได้หยุดพักฉันไล่ตามเขาจนหมดแรงจะตัดสินใจดูรอบๆว่าฉันตามกาลินถึงไหนกันนะนี่เรากลับมาโรงเรียนแล้วเหรอแล้วหมอนี่อยู่ไหนกันนะกาลินก็เลยเหลือบมองไม่เห็นฉันนิดนึงแต่เขาไม่พูดอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นกับวันมันเกี่ยวข้องอะไรกันไอ้ด้วยใช่ไหมหนังสือของฉันหายไปเอ๊ะฮึ่ม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 สิ่งล้อมบ้าเข้าของกาลินดำไปกวดทำความรู้สึกนักเสียนนะครับผมก็นายเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ใช่ไหมกาลินฉันว่าคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเธอมากกว่านะไม่สิถามอย่างนี้เหมือนจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ที่จริงถ้าน่าจะเปลี่ยนคำถามว่านี่ฉันทำอะไรลงไปมากกว่านะ ไม่ร่างกายของฉันรู้สึกด้วยความเสียดสีนั่นมันมากกว่าเกินที่ฉันจะรับไหวความรวบฉันรวบรวมแรงทั้งหมดแล้วยกเกินขึ้นแล้ววิ่งหนีไปไกลที่สุดเท่าที่ทำได้เราต้องไปพ้นจากกาลินฉันบอกตัวเองในใจพลางวิ่งออกห่างจากกาลินแต่เสียงหัวเราะของเด็กหนุ่มประหลาดนั้นก็ยังคงก้องในหัวของฉันราวกับผีร้ายที่คอยหลอกหลอนฉันอย่างไม่ลดละวันต่อมาเฮ้ยเมื่อวานทำเอาขาล้าไปหมดเลยฉันคิดในใจพลางมองไปรอบๆห้องโชคดีว่าไม่มีวิแววของกาลินแต่จริงๆนอกจากกาลินแล้วจำนวนนักเรียนวันนี้ก็น้อยมากเหลือเกินแม้โรงเรียนจะเปิดเรียนไปปกติก็ตามวันนี้โรงเรียนเราคนน้อยๆนะก็แง่ดิก็เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นทั้งที่ยังจับตัวคนทำไม่ได้ใครเป็นพ่อแม่ต้องเป็นห่วงก็ต้องกลัวนั่นแหละก็ลงกรกฎก็ยังไม่มาโรงเรียนอีกเนาะกลุ่มวสินีด้วยก็เหมือนกันขณะพวกเราเองรู้สึกแย่กับลูกนี้เลยพวกนั้นเขาเป็นคนที่สนิทกับวันทั้งนั้นน่ะคงไม่มีกระจิกกระจายจะมาเรียนหรอกมั้งก็ไม่หรอกนะดูนั่นดิมันสุดาพรนี่เขาคนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มวัสินีอ๋อนี่อีดากบาดไปเนี่ยเงียบแล้วทำไมหน้าเหมือนจะปวดหน้าเหมือนจะอ้วกสุดาพรสุดตัวลงที่หน้าของเธออย่างเงียบๆท่าทางเธอต่างจากทุกวันเธอไม่พูดจากับใครแม้ไม่พยายามสบตาใครสีหน้าของเธอดูซีดอย่างที่เห็นได้ชัดหอบตาคล้ำราวกับอดนอนมาหลายคืนสภาพของเธอไม่มีใครเข้าไปคุยด้วยเอาแต่คอยซุบซิบกันอยู่ห่างสุดาพรดูไม่น่ามาโรงเรียนเลยนะแล้วควรจะกลับแล้วควรจะเข้าไปทักดีไหมนะเอาไงดีอันนี้ลำบากใจเหมือนเนี่ยเอาเงียบดีกว่าไหมครับเพราะเราเองก็ไม่สนิทกับเขาด้วยนะฮะงั้นก็ไม่ทักแล้วกันนะฮะ
อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเราไม่ได้สนิทอะไรกับสุราพอสักหน่อยอาจารย์มาแล้วนี่นาเอาเราทุกคนมาครบหรือยังอาจารย์มองไปรอบๆห้องก่อนที่จะถอนหายใจเมื่อเห็นสภาพห้องที่แทบจะไม่ไร้ผู้คนงั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มที่ อาจารย์คะมีอะไรหรอสุดาพรหนูขออนุญาตกลับบ้านก่อนได้ไหมคะตอนแรกหนูคิดว่ายังมาเรียนได้แต่หนูไม่ไหวจริงๆค่ะหนูขอกลับก่อนนะคะอาจารย์ได้สิถ้าทางวันนี้เธอดูแย่มากเลยนะให้ใครไปเป็นเพื่อนดีกว่าไหมไม่เป็นไรค่ะไปซะพูดจบสุดาพรก็พาร่างของเธอออกไปจากห้องเรียนอาจารย์มองเธอออกไปด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะกลับมาในที่เหลือและสอบถามตามปกติช่วงพักกลางวันนิสุก็พักสักทีอ่ะสงสารอาจารย์เหมือนกันนะห้องเรียนเงียบเหงามากเลยนั่นดิยิ่งสุดาพรขอลาตอนเช้าด้วยบรรยากาศในห้องเลยอัดยังไงไม่รู้ฉันมองไปยังคนที่อยู่ในห้องจับกลุ่มซุบซิบคุยกันหัวข้อก็เรื่องไม่พ้นพฤติกรรมแปลกๆของสุดาพรเมื่อเช้านี้ฉันเป็นห่วงสุดาพรจังหวังว่าเธอคงไม่เป็นไรนะโอ้ดูสภาพเป็นซอมบี้มากเลยอ่ะไม่รู้จะมาโรงเรียนวันนี้ทำไมอ่ะก็ละกดมาแล้วนะฮะแล้วมาคุยด้วยใช่ไหมว่าไงกดเมื่อเช้านายโดดเรียนงั้นเหรออ๋อพอดีว่าผมไปหาตำรวจมานะครับฮะหาแล้วทำไมเล่ามาความได้ความว่าไงบ้างเนี่ยผมเล่าเรื่องของวัคซีนนี้ที่เกี่ยวข้องไปกับวันไปเหมือนเรื่องที่ผมเล่าทำให้ก็เหมือนเรื่องที่ผมเล่าให้พวกคุณฟังนะครับทางตำรวจเองเขาสนใจนะแล้วก็รับเรื่องไว้แล้วด้วยพรุ่งนี้เขาคงจะลองไปตรวจสอบที่บ้านของวัคซีนนี้ดูว่าจะได้อะไรบ้างเหรอตอนนี้กลุ่มของวัคซีนนี้ยังไม่มาเลยมีแต่สุดาพรอะไรคนเดียวเองอ่ะช่างเถอะแต่พรุ่งนี้เราคงได้รู้ความจริงกันเองนะครับเจ้าเนี่ยเจ็ดตึ้ง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 รีบไปดูวันเถอะเอาไปอยู่อ๋อคือเป็นไทยมุงใช่ไหมเอ็มรอด้วยสิดึงวิ่งไปฮะวิ่งไปความรู้สึกนี้มันอะไรกันความรู้สึกที่มืดมนน่าขยะแขยงอันนี้ถ้าไม่เกิดเรื่องเลวร้ายก็ดีสิพูดประโยคซ้ำประโยคเดิมนะฮะฉันวิ่งตามเพื่อนๆทั้ง3คนจนกระทั่งมาถึงพื้นที่หลังโรงเรียนนักเรียนคนอื่นต่างรวมตัวกันเป็นไทยมุงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนหญิงคนหนึ่งนั่งตัวสั่นเราด้วยความกลัวเธอคงเป็นเจ้าของเสียงติดเมื่อสักครู่แล้วเมื่อฉันมองไปใกล้ๆตัวเธอฉันก็ได้พบว่าทำให้เธอตกพบว่าอะไรทำให้เธอจะขนาดนั้นโอ้โหเหี้ยโอ้ตกใจหมดเลยเอ้ยข้ามาจีนได้ไหมยังโอ้โหอ้าปากหวอเลยมึงมีฝันไหม สุดาพรเบื้องหน้าของฉันคือร่างกายของสุดาพรที่ควรจะกลับบ้านได้แล้วเธอนอนจมกองเลือดสีเข้มตั้งคำกลิ่นก็เรากลิ่นคาวเลือดสดราวกับกลิ่นโรงฆ่าสัตว์โอ้โหแม่งสูบเลยยิ้มตาแม่งเหลือกดวงตาเนี่ยโอ้โหแบบงงเลยในปากของเธอไม่เหลือฟันแม้แต่ซี่เดียวนั่นไงกูว่าแล้วสุดาพรทำไมกันแล้วมึงจะยังไม่ไปกันหน้านี่กันเนี่ยกาลินก็มาแล้วเออไปทันทีใช่ไหมสิบผู้ร้อยที่นั่นนั่งเก็บแบบนี้หรือว่าฉันหันหน้าไปทางเสียงหัวเราะอันน่าขยะแขยงดังลอยมาวันนี้โรงเรียนของเราก็สนุกไม่แพ้เมื่อวานเลยนะไม่สิสนุกยิ่งกว่าเมื่อวานซะอีก คารินแสยิ้มขนลุกก่อนที่จะค่อยเดินหายไปจากมุมมืดคารินฉันรีบวิ่งตามคารินออกไปทันทีในใจของฉันตั้งแนวแน่ว่าฉันต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้มันต้องเกี่ยวอะไรกับนายแน่ๆคารินเดี๋ยวก่อนการินนายน่ะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมใช่ไหมล่ะนายรู้เรื่องว่าเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับอะไรอะไรนายรู้ใช่ไหมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับอะไรทำไมล่ะทำไมนายถึงไม่พูดอะไรบ้างนายรู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอโอ้ยกดดันมันกินข้าวมาวันโดนไฟคอกแล้วนี่สุดาพรก็มาตายต่อหน้าต่อตาอีกทั้งที่เรื่องแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับนายแท้ทำไมนายถึงไม่พูดอะไรเลยสักคำล่ะการินเกี่ยวข้องงั้นเหรอเธอกำลังพูดถึงตัวเองอยู่หรือไงฉันงั้นเหรอถ้าฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยล่ะจะแกล้งร้อยเดียงสาไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะ ก็รู้มาอยู่แล้วว่าตัวเองน่ะมีพลังอะไรตกใจนะอึ้งไปเลยงั้นเหร
คิดว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เรื่องไงล่ะ ลังที่ดูความชั่วร้ายต่างหากต่างๆมาอยู่รอบๆตัวเธอลังที่ทำให้เธอเป็นศูนย์กลางของความชั่วร้ายพวกนั้นไม่จะเป็นความชั่วร้ายเพียงเล็กน้อยที่ถูกซ่อนเก็บไว้ในบึ้งภายใต้จิตใจของคนขอแค่มีเธอมาอยู่ใกล้ๆความชั่วร้ายเหล่านั้นก็จะวิ่งคุมความรุนแรงขึ้นมาหลายเท่าพลังที่ชื่อว่ายานอาถรรพ์ยังไงล่ะตึงนี่เธอก็ไม่คิดว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรอกนะใช่ไหมไอเหตุการณ์ที่พลังของเธอทำให้มันเลวร้ายรุนแรงถึงขนาดที่คนฆ่ากันตายเนี่ยก็ใช่ว่าไม่เคยจะมีนี่นะจากที่ตายยกชั้นโรงเรียนจะต้องปิดตัวนั่นเนี่ยล่ะทำไมนายถึงกาลินไม่ได้แค่รู้เรื่องพลังของฉันแต่รู้ไปถึงโรงเรียนเก่าของฉันด้วยโศกนาฏกรรมโรงเรียนเก่าที่ควรถูกเก็บไว้เป็นความลับเรื่องที่ควรจะมีแต่นักรบเท่านั้นที่รู้ตกใจเหรอที่ฉันรู้ความลับของเธอได้ขนาดได้ยังไงนะเธอน่าจะเคยได้ยินไม่ใช่หรือไอ้คำพูดที่ว่าความลับนะมันไม่มีอยู่ในโลกนะเสียงยุ่ยยวนกลมศักดิ์ของกาลินทำให้บรรยากาศรอบข้างดูจะอิสระเอียนแล้วหนักขึ้นหนักไปขึ้นตัวฉันสั่นเขารู้สึกคืนไส้ความทุยความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกาลินพยายามจะเล่นสงครามประสาทกับเรากำลังพยายามให้เรากลัวเหมือนที่เขาทำเมื่อวานทั้งหนีไปเหมือนเมื่อวานแล้วก็เราไม่มีทางหยุดคนร้ายกันในคดีนี้แน่นอนแล้วทำแรงสงบเริ่มอะไรวะ my battle อ๋อการต่อสู้ประกาศสงครามเลยมาเริ่มเลยว่ะเหมือนในเดโมไม่มีนะกาลินเมื่อวานฉันอาจจะวิ่งหนีนายก็จริงแต่ว่าคราวนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้นายเด็ดขาดอ้าวอะไรวะจริงๆอย่างที่นายเคยพูดกับฉันเลยกาลินฉันมียาอาถรรพ์ที่สามารถดึงดูดความชั่วร้ายและจิตใจคุณออกมาได้เหตุการณ์คราวนี้เองก็อาจจะเป็นเพราะพลังของฉันก็ได้แต่เพราะอย่างนั้นแหละฉันถึงได้พยายามแสดงความรับผิดชอบหาความจริงเรื่องนี้แล้วหาทางหยุดมันแต่จะคนอย่างนายมีแต่เรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องแท้แต่ไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยพูดแบบนี้เธอก็ไม่เห็นผลอะไรที่คิดว่าฉันเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะสินะทุกทีเห็นฉันมันก็แค่คนดูเท่านั้นเองนะคนดูงั้นเหรอก็โรงเรียนที่ฉันอยู่กลายเป็นเวทีแห่งการฆาตกรรมจากย้อนจากอาถรรพ์ที่แสนจะน่าตื่นเต้นแบบนี้ฉันก็เป็นแค่คนดูที่มีตีตัวแถวหน้าสุดเท่านั้นแหละไม่จริงกาลินต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้แน่ๆฉันมั่นใจว่าเขาต้องเกี่ยวข้องกับอะไรกับคดีนี้คิสติลันเป็นผลที่พิสูจน์ว่ากาลินมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้กาลินมาดูแต่เมื่อวานบ่อยๆกาลินมาดูศพสุดาพรในวันนี้นะครับ มีสามเรื่องคือช่วงแรกคือกาลินทะเลาะกับวาซินีเมื่อวานวันซืนก็ไม่น่าเกี่ยวครับก็วันนี้ก็เป็นคนนั้นแล้วสองกาลินปรากฏตัวในแถวโรงแรมเมื่อวานนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวเดี๋ยวก่อนคือเหมือนว่าตามมาแล้วก็กาลินมาดูศพคือทุกคนมาดูศพอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นไทยหมูว่าข้อที่2นะครับผมไอ้เหี้ยนี่แข่งดูเอลอยู่ป่ะเนี่ยกาลินแล้วที่นายบอกฉันเมื่อวานได้ไหมที่ฉันบอกว่าเธอควรจะถามตัวเองว่าเธอทำอะไรลงไปนั่นน่ะเหรอทำไมล่ะคิดได้แล้วหรือว่าตัวเองทำอะไรลงไปน่ะจะกวนโมโหหลีกเลี่ยงฉันกับฉันก็ไม่ได้ผลหรอกนะกาลินฉันจำได้นะท่านนายบอกว่าหนังสือของนายหายไปน่ะถ้าไม่สำคัญอะไรจริงๆนายคงไม่ใส่ใจขนาดเดินออกไปหาถึงโรงพยาบาลหรอกที่วันอยู่หรอกใช่ไหมยังมีสุดาพรนี่อีกการที่นายตามมาดูเหยื่อทั้งสองแบบนี้รวมถึงการที่นายตั้งอกตั้งใจหาหนังสือที่หายไปก็หมายความว่าอย่างนี้ท่านแหละหนังสือของนายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เธอนี่มันเจ๋งจริงๆด้วยอ๋อชนะ My Battle ใช่ไหมออกเปิดเมนต์เนี่ยก็ชนะแล้วนะผมอย่างที่เธอว่านั่นคดีนี้มันจริงๆมันเกี่ยวข้องกับฉันด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่เธอจะคิดไกลๆฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันก็แค่หนังสือของฉันหายไปหนังสือเล่มนั้นคงเป็นหนังสือรวบรวมคาถาบนต่างๆของกาลินที่ชอบนะอย่าบอกนะว่าเธอก็คงเดาได้แล้วสินะ ใช่แล้วล่ะไอ้คดีที่เกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยมันดันไปเหมือนกับวิธีกรรมในหนังสือของฉันนั่นยังไงล่ะ
ตกใจแต่จะให้ฉันบอกอะไรเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่สนุกนะสิฉันมีเหตุผลอะไรที่ต้องช่วยเหลือเธอสักหน่อยเหตุผลเงินเหรอคุณอย่างนายนี่มันใจเย็นๆก่อนสิเพราะอย่างนั้นฉันเลยคิดว่าเราน่าจะมาเล่นเกมสนุกๆ กันหน่อยดีกว่านะฉันจะให้เธอตั้งคำถามกับฉัน5ข้อโดยฉันจะตอบเธออย่างตรงไปตรงมาถ้าเธอยุติคดีนี้ได้ที่ได้สำเร็จก็ถือว่าเธอชนะแต่ถ้าครบ5ข้อแล้วยังไขคดีไม่จบก็จะถือว่าฉันเป็นฝ่ายชนะแล้วฝ่ายจะตาจะได้อะไรจากไอ้เกมนี่เหรอเธออยากให้ฉันร่วมมือคดีนี้ไม่ใช่เหรอนั่นก็คงเป็นของรางวัลของเธอแล้วไงแต่ถ้าฉันชนะฉันก็จะต้องทำความต้องการของฉันอย่างหนึ่ง ความต้องการอย่างหนึ่งนะกาลินนั่นต้องการให้ฉันทำอะไรอ่ะรู้ตอนนี้ก็ไม่สนุกนะสิจะบ้าเหรอแล้วฉันจะไปตกฉันจะไปตัดสินได้ยังไงแพ้แล้วจะเจออะไรบ้างยังไม่รู้เลย ก็แล้วแต่เธอว่าโลกแล้วแต่เธอคิดว่าโลกนี้มันจะยุติธรรมเป็นไปตามที่ต้องการทุกอย่างแล้วเธอคิดว่าโลกใบนี้มันจะยุติธรรมตามที่เธอคิดไปทุกอย่างหรือไงก็ดีนี้น่ะฉันไม่สนหรอกนะว่ามันจะเปลี่ยน หรอกนะฉันจะเปลี่ยนใจไม่เล่นดูเพื่อค่อยๆดูเพื่อนค่อยๆตายไปทีละคนก็ตามใจฉันต้องคำนึงไว้ที่กาลินไม่อยากเชื่อเลยว่าเขากำลังใช้เพื่อนเป็นตัวประกันจะยังไงก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยหยุดเรื่องนี้ได้ถึงยอมจะยอมเล่นเกมแต่เราก็ปล่อยให้กาลินเป็นฝ่ายคุมเกมไม่ได้อย่างเดียวก็ได้กาลินฉันจะตกลงเล่นเกมกับนายก็ได้แต่ภายในเงื่อนไขข้ออย่างหนึ่งเงื่อนไขอะไรต่อไปนี้นายต้องอยู่ใกล้ๆฉันตลอดเวลาฉันจะได้ตั้งคำถามกับนายทุกเมื่อไงล่ะเงียบไปอย่างนายมันโดนอย่างนี้ซะบ้างจะได้รู้สำนึกว่าคนอื่นไม่ใช่ลูกแรกของนายฝ่ายเดียวเจ๋งนี่ก็หมายความว่าฉันจะได้เจออะไรสนุกอีกแล้วสินนั้นเนี่ยวันนี้กายยาแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้เราต้องทนเจออิตานี่ไปอีกหลายวันต้องอยู่เป้าหมายความบ้าบอของกาลินให้ได้งั้นฉันขอเริ่มคำถามนายแล้วกันเอาสิฉันไม่ควรพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วจะถามอะไรล่ะ คำถามก็เลยคดีนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่มีแฟนหรือยังวิธีกรรมนี้คืออะไรไอ้อันนี้สองที่ตัดไปเลยถ้าถามยังไม่คุ้นและสาระเลยนะจากที่เห็นเนี่ยคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่นะครับกับพิธีกรรมเราลองถามอันแรกดีกว่าไหมเพราะว่าพิธีกรรมอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาถามทีหลังว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับโอเคไหมแล้วบอกใช่มั้ยซิว่าคดีนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ท่านนับเป็นคำถามที่1แล้วกันส่วนก็ตอบนั่นก็คือนี่มันเป็นคดีกันหนังสือดิไอ้นี่กวนตีนเนี่ยไอ้สัตว์อะไรวะยังไม่จบเป็นวิธีกรรมนึงในหนังสือเล่มนั้นที่คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้มันชื่อว่าวิธีเปลี่ยนชีพยังไงล่ะวิธีกรรมเปลี่ยนชีพนั่นเหรอวิธีกรรมเปลี่ยนชีพวิธีกรรมที่ทำให้ผู้ประกอบพิธีนี้เหมือนเกิดใหม่ร่างกายจะกลายเป็นคนที่ดุงคดงามและสมบูรณ์แบบอย่างที่เป็นตามอยากเป็นกัลยาณีการทำพิธีนี้จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วน5ชิ้นของร่างกายของคนที่ประกอบพิธีเคียดแค้นและจะต้องเกิดในวันขี้อีกด้วยชิ้นส่วน5ชิ้นจากร่างกายของคนนั่นเหรอผิวหนังฟันเลือดฝีปากเส้นผมและเลือดชิ้นส่วนตั้ง5ชิ้น1คนต่อ1ชิ้นนั่นก็หมายความว่าเหยื่อต้องสังเวยต้องใช้เหยื่อสังเวยในพิธีนั้น5คนด้วยกันและในขณะที่เอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาจากร่างกายของเหยื่อผู้สังเวยผู้ประกอบพิธีจะต้องบวชสวดและเขียนยันต์กำกับลงไปด้วยฉันจุกคิดได้ว่าฉันจุกคิดได้ขึ้นเมื่อมีคำว่ายังจักกาลินศพของสุดาพรเมื่อสักครู่ฟันของเธอถูกเลาะไปออกมาจากปากและข้างของเธอนั้นก็สุดาพรเป็นเหยื่อของวิธีนี้ถ้าอย่างนั้นมันก็ถ้าเธอคิดว่ายังไงล่ะมันโดนไฟคอกจนผิวหนังไหม้ไปทั้งตัวหรือว่าจะเป็นเหยื่อรายแรกของวิธีกรรมนี้โดยคนที่ร่างคนร้ายเริ่มจากผิวหนังของวันถ้าอย่างนั้นนายคิดจริงๆหรออย่างที่นายว่าจริงๆแล้วก็คดีนี้มันก็ยังไม่จบยังต้องมีคนตายอีก3คนจนกว่าพิธีจะสมบูรณ์คงงั้นมั้งอ๋อ
มีอีกเรื่องนึงฉันจะแถมให้เป็นโบนัสแล้วก็แล้วกันนะไม่ได้ชิ้นส่วนอนุภพทั้ง5ชิ้นแล้วผู้ประกอบวิธีจะต้องทำวิธีในคืนข้างแรมเท่านั้นซึ่งคืนข้างแรมถัดไปถ้าฉันจะไม่ผิดมันก็แค่อีกไม่กี่วันเท่านั้นแหละเอ๊ะหมายความว่าเราต้องขัดคดีภายในไม่กี่วันนี่อย่างนั้นเหรอถ้าเกมนี้ไม่มีเวลาจำกัดมันก็ไม่เล่าใจจะสิจริงไหมแต่ฉันก็ออกจะสงสัยว่าเธอจะชนะเกมนี้ได้จริงๆนะเหรออ๋อคือแบบว่าการรวบรวมชิ้นส่วนอนุอะไรก็ว่านี่แล้วก็มาทำวิธีให้ตัวเองดูสวยขึ้นแล้วต้องทำในข้างแรมแล้วซึ่งมันบอกว่ามีไม่อีกกี่วันด้วยชิวลองการินแฝงไปด้วยความมั่นใจและใจนะของตัวเองเต็มที่เขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าฉันไม่มีเวลาในการแก้ไขคดีไม่มากนักจึงได้คิดโกของเกมแบบนั้นขึ้นมารู้ท่าทางฉันจะตกเข้าไปกับดักอันน่ากลัวของการินเสร็จแล้วจบโอเคจบบทที่2แล้วนะครับผมก็นะฮะผมแน่นอนครับว่าผมเองก็รู้เรื่องส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอื่นๆนอกจากเล่นเกมนี้ก็ไปหานิยายอ่านกันได้นะครับผมก็ตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับตอนหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย